ทำความเข้าใจกับจาเมสวูสภาวะที่เรารู้สึกไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่คุ้นเคยจาเมสวูเป็นความรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับตรงกันข้ามกับเดจาวูที่เป็นความรู้สึกที่เราเคยเห็นเคยได้ยินทั้งๆท,ท,ที่เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปพอดแคสต์รีวิวกับหน้าต่างโลกวันนี้นะครับจะพาไปรู้จักกับจาเมสวูให้มากขึ้นกัน ผลงานการศึกษาปรากฏการหนึ่งของมนุษย์นะคะเขาเรียกว่าจาเมวูมันจะละไม้คล้ายกับเดจาวูใช่ไหมใช่มันคืออยู่กันตรงกันข้ามเป็นคู่ตรงขามเดจาวูเนี่ยก็คือมันจะเป็นความรู้สึกของเราเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นหรือบางทีเราไปสถานที่ใหม่ที่เราไม่เคยไปก่อนแต่พอไปถึงแล้วสุกเอ๊ะทำไมเราคุ้นน่ะเราเหมือนกับเราเคยมาที่นี่มาก่อนแต่จริงๆในชีวิตนั้นะไม่เคย หรือบางทีอย่างอดีตฉันเคยเป็นแต่ตอนเด็กๆเป็นบ่อยกว่าอย่างเช่นสมมุติเรานั่งทํางานกันอยู่อ่ะแล้วคุณวินิถาก็พูดอะไรอดิฉันสักประโยคนึงอ่ะแลวฉันก็เอ๊ะเหมือนกับไอ้ภาพเนี้ยที่คุณวินิถาพูดประโยคเนี้ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วอ่าอ่าแต่จริงๆอ่ะคือมันก็คือเกิดปัจจุบันทัน่วนแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราเองที่คิดว่าเราเคยเห็นภาพเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนั่นคือเรียกว่าเดจาวูทีนี้จามวูคืออะไร อย่างที่บอกคือมันตรงกันข้ามนั่นก็คืออะไรที่เราเคยเห็นคุ้นชินรู้จักมันอยู่แล้วจูจ่ๆมาชั่วขณะหนึ่งกับรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะไอคนคนนี้ใครเอ๊ะ <m> e สิ่งนี้มันใช่เหรอเออลืมหรอลืมอุ <ui> ้ยซึ่งอันเนี้ยดิฉันก็เป็นและพอดิฉันอะ่ะมาเห็นบทความนี้ก็เลยสนใจเป็นพิเศษค่ะ ah เพราะ รู้สึกว่าเออไอสิ่งที่เราเป็นนะมันคืออะไรนะคนอื่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่า oh. เอากลายเป็นว่าคนอื่นๆก็เป็นติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ใน,ในรายการหน้าต่างโลกตอนรู้จักจาเมสวูด้านตรงข้ามของเดจาวูที่ทางเว็บไซต์ worldwideweb.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน t h p i s p s p o d s t ด t ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม